นมัสถุรัตนตยสัจขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and the Sangha, friends in Dhamma. About 15 minutes from now on, we will meditate and also to listen to a talk in Thai and also in English. ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการฟังธรรมนะซึ่งเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องนาถากรณธรรมหรือธรรมที่สร้างที่พึ่งให้กับตัวเองสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมีศีลคือประพฤติดีมีวินัย 2. ต้องมีพาหุสัจจะคือได้ศึกษาได้เรียนรู้ 3. มีกัลยาณมิตรคือรู้จักเลือกคบคนดี 4. โสวัจจสตาเป็นคนที่พูดง่าย 5. กิงกรเนสุทักขตาเวลามีอะไรที่เป็นงานของเพื่อนๆก็มีจิตคิดที่จะช่วยเหลือ 6. ธรรมกามตาเป็นผู้ใคร่ธรรมชอบศึกษาชอบรับฟังแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ด้วย 7. วิริยารัมภะคือมีความขยันหมั่นเพียร 8. สันตุทีมีความสันโดษคือรู้พอดีตามฐานะของตนเอง 9. มีสติคือการที่รู้ว่าอะไรพึงจำอะไรที่ทำไปแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ทำเป็นต้นประการสุดท้ายก็คือมีปัญญาหมายถึงมีความรอบรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษนี่เขาเรียกว่านาถากรณธรรมในการที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนั้นนอกจากต้องมีนาถากรณธรรมทั้ง10ประการอย่างที่ได้กล่าวไปก็จำเป็นจะต้องมีหลักธรรมอื่นเสริมเข้าไปด้วยเพราะว่าการที่เราจะอยู่ในหมู่คณะใดก็ตามจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชุมชนแม้แต่พี่น้องภายในครอบครัวถ้าเราปฏิบัติตามหลักสารานิยธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงซึ่งกันและกันความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแก่ครอบครัวของเราสารานิยธรรมหรือธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันนั้นมีทั้งหมด6ประการด้วยกัน 1. เมตตากายกรรมหมายถึงทำอะไรก็ทำต่อกันด้วยเมตตาคือแสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงานร่วมกิจการร่วมชุมชนด้วยการช่วยเหลือธุระต่างๆโดยเต็มใจเวลาแสดงอะไรต่างๆก็แสดงด้วยกิริยาการที่สุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 2. ต้องมีเมตตาวจีกรรมเมตตาวจีกรรมก็คือเวลาพูดก็พูดด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีพูดด้วยวาจาที่ไพเราะเวลาจะตักเตือนกันก็ตักเตือนกันด้วยวาจาที่สุภาพคนเรานะถ้าเราตักเตือนกันด้วยวาจาที่สุภาพไม่ด่าไม่ว่ากันเป็นการแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันนี่เขาเรียกว่ามีเมตตาวจีกรรม 3. ต้องมีเมตตามโนกรรมไม่เฉพาะแต่ทางกายทางวาจาเท่านั้นทางใจก็ต้องคิดต่อกันด้วยเมตตาด้วยคือมีความปรารถนาดีมีความหวังดีคิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันแล้วก็พยายามมองกันในแง่ดีอันนี้ก็คือมีเมตตามโนกรรมประการที่4สาธารณโภคีคนที่เป็นเพื่อนกันรู้จักมักคุ้นกันเวลาได้อะไรดีๆมาเวลาไปเจออะไรดีๆก็เอามาแบ่งปันอย่างเช่นได้อาหารอร่อย
นะก็นึกถึงเพื่อนอยากให้เพื่อนมาทานอาหารกับเราด้วยหรือแม้แต่บางท่านที่ได้ไปฟังสิ่งที่ดีๆมาก็เอามาแบ่งปันให้คนอื่นแต่การแบ่งปันนั้นก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราจะเอาไปให้เขานั้นเขาอยากจะได้หรือไม่บางท่านนี่ก็อยากจะแบ่งปันอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าไอ้คนที่เขาตอนที่คนที่เราจะแบ่งปันเขาอาจจะไม่ได้ชอบใจก็ได้ประการที่5ต้องมีศีลสามัญญาตาหมายถึงอะไรหมายถึงประพฤติดีเหมือนกันคือมีความเสมอกันมีความประพฤติสุจริตมีความดีงามรักษาระเบียบวินัยของส่วนรวมไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะคือเคารพระเบียบวินัยของสังคมนั้นๆอยู่ประเทศใดก็ตามไปอยู่ที่ใดก็ตามเราก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองประเพณีวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆถ้าเรายึดถือตนเองเป็นหลักในที่สุดก็จะมีแต่ความวุ่นวายประการที่6ก็คือมีทิฏฐิสามัญญาตาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากความคิดเห็นของคนเราอาจจะไม่ตรงกันเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูการศึกษาอะไรหลายๆอย่างอาจจะต่างกันแต่ความคิดเห็นนั้นสามารถปรับให้เข้ากันได้การที่จะปรับความคิดเห็นก็ต้องเปิดใจกว้างพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลยึดถือหลักการเป็นสำคัญไม่ใช่ยึดถือหลักกูเป็นสำคัญเมื่อไรก็ตามที่เรายึดถือหลักกูคือหลักของตนเองเป็นสำคัญพอคุยกันไปก็ได้ไม่นานนี่ก็คือความมีทิฏฐิสามัญญาตาปรับความเห็นเข้าหากันให้ได้เห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นศัตรูบางคนเห็นต่างกันทั้งด้านการบ้านการเมืองถึงขั้นเป็นศัตรูกันอันนี้เป็นทัศนคติที่ไม่ถูกต้องความเห็นต่างเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องการเมืองก็ดีเป็นความนิยมส่วนตัวเหมือนกับการที่เราชอบทานอาหารบางคนชอบทานหวานบางคนชอบทานเปรี้ยวบางคนชอบทานจืดเพราะฉะนั้นการที่จะบังคับว่าฉันจะต้องให้คนนั้นชอบอาหารเหมือนที่ฉันถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องทิฏฐิสามัญญาตานี้จึงเป็นเรื่องการปรับความเห็นให้เข้ากันเห็นต่างได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นศัตรูนี่ก็คือหลักธรรมที่จะทำให้คนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทบทวนให้ฟังอีกครั้งนึงต้องมีเมตตากายกรรมคือทำต่อกันด้วยเมตตา2มีวจีเมตตาวจีกรรมพูดต่อกันด้วยเมตตาคือพูดจากันด้วยดี3มีเมตตามโนกรรมเวลาคิดก็คิดต่อกันด้วยแง่บวกไม่ใช่คิดต่อกันด้วยแง่ลบมองกันในแง่ดี4สาธารณโภคีได้สิ่งของอะไรมาก็แบ่งปันกันหรือมีความรู้อะไรที่ดีก็แบ่งปันกันเป็นต้น5ศีลสามัญญาตาคือประพฤติหรือเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยให้เหมือนกันสุดท้ายทิฏฐิสามัญญาตาคือปรับความเห็นให้เข้ากันได้นี่ก็คือสารานิยธรรมคือธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงซึ่งกันและกัน So now I'm gonna tell the principles ofthe committee members, and we call them Saraniya Dhamma, which mean the conditions that lead to mutual recollection. So in order for the members of the community to live together in peace and in harmony, the six principles need to be applied.First, metta gaya kamma, friendly action. The members of the community should show
friendliness and goodwill to thy colleagues, associates, and fellow community members by willingly helping them in their duties and bearing a courteous and respectful manner, both in their presence and in their absence. And then, second, metta vachikamma, friendly speech. The members of the community choose to inform the others what is benefit. They teach or advise them with a heart of goodwill. They saw only polite and respectful words. They say only polite and respectful words to them, both in their presence and in their absence. Third, metta manogam, friendly thought. They establish their minds in goodwill, thinking of ways to be of service to each other, looking at each other in a good light, having a pleasant and a conditional attitude toward each other. Fourth, sātharana pōkī, sharing of gains. They share with each other whatever gains have been rightfully acquired, seeing to it that even small things are distributed equally to all. Fifth, sīla sāmanyata, moral harmony. The members of the community choose to maintain virtuous conduct, abide by community rules and regulations, and do not conduct themselves in ways that are objectionable or damaging to the community. 6. Titti samanyata, harmony of views. They respect and honor each other's views. They have rich consensus or agree upon the main principles. They adhere to the same ideals, principles of virtue, or ultimate aims. So these principles are called Saraniya Dhamma. In order to live together in peace, in harmony, and we can apply these 6 principles. Now we will continue meditating for 3 more minutes.